สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมกำลังชมรายการสายร้อนประเด็นดังนะครับซึ่งรายการสายร้อนประเด็นดังเราจะจัดเวลาที่มีเรื่องเฉพาะหน้าหรือเรื่องดังๆเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆ นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องการทดสอบระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยนะครับประกาศว่าจะมีการซ้อมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงวันที่5และวันที่7กรกฎาคมกันยายนนี้นะครับวันนี้ผมมีคุณพนิษฐ์วิกิจเจตเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชิงครับครับผมวันนี้ก็เราก็จะเปิดสายนะครับให้ผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแสดงความห่วงใยต่างๆเข้ามาได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราเข้าใจหัวอกคนกรุงเทพครับเมื่อปีที่แล้วประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติโรคภัยกันขึ้นมาแล้วอีกไม่กี่วันนี้ทางรัฐบาลกำลังจะจัดการซ้อมใหญ่ในการป้องกันน้ำท่วมหลายคนคงวิตกกังวล นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าน้ำท่วมหรือเกิดเหตุการณ์ควบคุมไม่ได้จะสามารถที่จะหยุดการซ้อมเหมือนปิดก๊อกได้หรือเปล่าใช่ครับผมเพราะจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าการซ้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดจริงขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนที่กำลังจะตกมากในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยนะครับการซ้อมนี่ก็อาจจะทำให้เป็นปัญหานะครับแล้วก็เกิดพูดง่ายๆว่าอุทกภัยจริงๆใช่ครับเพราะว่าโดยที่อาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับอย่างที่คุณพนิษฐ์พูดนะครับว่าการซ้อมเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าต้องดูว่าพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเดือนกันยานี้อย่างที่เราทราบว่าก็จะมีเรื่องของพายุฝนฝนยังตกอยู่ในขณะนี้เท่าที่เราทราบมาก็คือไต้ฝุ่นก็ยังเข้าที่ฟิลิปปินส์แล้วคาดว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะเข้ามาที่เมืองไทยมันมีหลายปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลหนุนเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงฝนที่จะตกลงมาก็คงต้องดูความพร้อมวันนี้เราก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ติดต่อสอบถามนะครับว่ามีอะไรมีความพร้อมยังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านผู้ชมชาวกรุงเทพมหานครก็จะได้รับทราบจะได้รับทราบนะครับว่าจะนิ่งนอนใจได้ขนาดไหนหรือต้องเตรียมการป้องกันอะไรบ้างแต่ผมดูภาพเมื่อเช้านี้นะครับในการถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นนิทรรศการของทางรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับดูค่อนข้างที่จะยังไงไม่ทราบนะครับดูเหมือนกับเป็นนิทรรศการนะครับไม่แน่ใจว่าเอาจริงมากน้อยแค่ไหนก็ดูเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการบอกงบประมาณต่างๆที่ได้เอาไปใช้แล้วแสนกว่าล้านนะครับในการเยียวยาประชาชนมีกระทรวง ICT ออกมาพูดได้มีการติดตั้งกล้องนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของปัญหาจริงๆเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังนะครับแล้วก็ท่านนายกเองก็พูดง่ายๆว่าเหมือนเดินเที่ยวนิทรรศการนะครับแล้วก็ดูไม่แน่ใจนะครับดูจากตารางที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือความจริงว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้ต่อสายเพื่อจะพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการนะครับในการทดสอบนะครับกับท่านผอ.สำนักชลประทานที่11กรมชลประทานนะครับท่านผอ.ชัยนรินทร์นะครับพันพิญญาพรนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับผมอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการในการซ้อมที่จะมีขึ้นในวันที่5วันที่7นี้ครับอ๋อครับสำหรับเรื่องของการเตรียมทดลองระบบการบริหารจัดการน้ำนะครับครับทางนี้ทางกรมชลประทานเรามีความพร้อมครับครับทีนี้น้ำที่จะมาวันที่5เนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะทดสอบฝั่งตะวันตกก่อนน้ำจะถูกปล่อยมาจากที่จุดไหนครับตรงนี้นะครับในระบบของทางกรมชลประทานเราเนี่ยนะครับนอกจากทางแม่น้ำสายหลักก็คือเจ้าพระยาและก็ท่าจีนนะครับซึ่งเป็นตัวเป็นแม่น้ำสายหลักในการระบายน้ำนะครับเราก็จะมีคลองขวางในแนวตอนออกตกนะครับตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดที่ขนนะครับคลองพระพิมลไปคลองพระยาบาลือคลองพระพิมลนะครับลงมาคลองมหาสวัสดิ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีคลองเหนือใต้นะฮะต่างๆเนี่ยที่จะลงมานะครับอันนี้คือตามระบบนะฮะที่เราจะบริหารน้ำคือให้น้ำระบายลงมาที่คลองพระทวีวัฒนาซึ่งจะเข้าสู่ทางกทมนะครับครับอันนี้ทางความพร้อมของทางกรมชลประทานเนี่ยพร้อมนะครับหากน้ำเนี่ยที่ในระบบเองนะฮะซึ่งขณะนี้ยังมีสถานการณ์น้ำที่ยังไม่มากนักนะครับถ้ามีความจำเป็นนะครับที่จะ
ให้ทางกรมชลประทานเพิ่มน้ำขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะระบายน้ำในอัสสัมชัญสูบน้ำสายหลักนะครับก็คือที่สถานีมหาสวัสดิ์นะครับที่จะให้เข้ามาสู่คลองทวีวัฒนานะครับครับนะครับทีนี้น้ำที่ปล่อยมาเนี่ยครับจะปล่อยมาจากจุดไหนครับตรงนี้นะฮะก็จะลงที่คลองทวีวัฒนาไม่ใช่ครับคือจุดที่ปล่อยครับจากเขื่อนชัยนาทเขื่อนพระราม6หรือน้ำจากเขื่อนไหนครับจริงๆแล้วมันไอ้ตรงเนี้ยมันในระบบของมันเองนะฮะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราก็เปิดของเราปกติเลยนะเราไม่ได้ไปเพิ่มขึ้นมาให้มากมายนะครับในเหมือนกับที่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับเข้าใจครับเราก็เปิดปกติอยู่นะครับแต่เพียงเราทดลองระบบนะฮะคือทดลองเนี่ยครับจะเริ่มปล่อยน้ำวันที่เท่าไหร่ครับที่จะเริ่มปล่อยเพราะว่าถ้าจะให้น้ำถึงวันที่5เนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะปล่อยก่อนวันหรือ2วันไหมครับขณะนี้นะฮะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าไอตัวที่น้ำที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราจะมีสถานีสูบน้ำใกล้ๆเนี่ยครับความจำเป็นนะครับที่ทางกทมนะครับกับทางบ้านจะให้น้ำเข้ามาเนี่ยสมมติว่าต้องการ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเราก็จะเตรียมน้ำตรงนี้ให้นะครับก็โดยทั้งในระบบที่คลองต่างๆที่ผมได้เรียนนะครับครับให้ทราบนะฮะแต่ถ้าเป็นการที่จะเพิ่มระบายเพิ่มน้ำเข้ามาให้เร็วขึ้นนะเราจะใช้สถานีสูบน้ำใกล้ๆก็คือที่สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์เนี่ยเพิ่มเติมให้ตามความต้องการที่กทมกับทางรัฐบาลที่จะระบายน้ำเข้าไปครับครับที่ถ้าเกิดไล่กันทางฝั่งตะวันตกตามคลองเนี่ยนะครับมันจะเริ่มที่คลองมหาสวัสดิ์ก่อนถูกไหมครับถ้าเหนือกทมขึ้นมาก็เป็นมหาสวัสดิ์เราไล่ลงมาเป็นคลองอะไรบ้างนะครับสูงไปก็เป็นคลองพระพิมลนะครับแล้วก็เป็นคลองพระยาบาลือนะครับแล้วก็เป็นคลองเจ้าเจ็ดทั้งนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้ถึงอยุธยาก็จะมีคลองต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยนะฮะขนาดเนี้ยอยากจะให้ฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจด้วยครับว่าไอ้ตรงนี้สถานการณ์เรายังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน้ำยังอยู่ในปกตินะแล้วก็ค่อนข้างจะต่ำกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับก็แต่ว่าไอ้การทดลองเนี่ยเป็นการทดลองว่าศักยภาพของคลองต่างถ้าสมมติว่าปริมาณน้ำขาดเนี่ยเข้าไปในคลองที่จะทดลองก็คือคลองทวีวัฒนาเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อพื้นที่เนี่ยนะซึ่งตรงนี้ทางกทมเองก็จะต้องเป็นผู้ตอบโจทย์นะครับว่าจะสามารถรับน้ำได้เท่าไหร่นะครับมีผลกระทบอย่างไรนะครับครับท่านพอครับครับและในกรณีของฝั่งตะวันออกนะครับเพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักนะครับแต่ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองลาดพร้าวบริเวณแถวบริเวณนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับฝั่งตะวันออกขณะนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเมื่อเช้าเราก็ได้ไปกันนะครับไปเตรียมการร่วมกับทางกทมนะครับก็จะที่คลอง2นะฮะคลอง2สายล่างเนี่ยฮะซึ่งมันจะเป็นคลองที่เชื่อมไปทางคลองลาดพร้าวนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำยังน้อยนะครับไหลอยู่ประมาณ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งหากมีการทดลองขึ้นมานะครับในวันที่7นะครับเราก็จะมีการเพิ่มน้ำเนี่ยซึ่งขนาดนี้ต้องดูข้อตกลงกันนะครับว่าทางกทมนะฮะจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น2ฝั่งของคลองที่จะไปนั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะยังในรายละเอียดเนี่ยคงจะต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งในวันที่จะทดลองนะครับครับทีนี้ถามนิดนึงครับว่าในบริเวณรังสิตเนี่ยนะครับแถวคลอง6 7 8 9ตอนช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยนะครับได้มีการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณนั้นออกเนี่ยนะครับครับปัจจุบันนี้ได้ซ่อมแซมกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือยังนะครับตอนนี้เป็นปกติแล้วครับคือหมายถึงว่าบริหารจัดการได้ครับหมายถึงว่าซ่อมเสร็จแล้ว 100% ทุกประตูตั้งแต่6 7 8 9 10 11นะครับครับครับผมท่านบอกครับขอคำถามสุดท้ายนะครับว่าตอนนี้ประสานยังไงกับกรุงเทพมหานครครับประสานผ่านทางช่องทางไหนครับประสานเรื่องอะไรครับ
ประสานเรื่องการซ้อมปัญหาต่างๆถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยครับครับครับท่านประสานกับใครอยู่ครับตอนนี้ครับเพราะขณะนี้ผมประสานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำนะฮะท่านสัญญาชินวิทย์นะฮะครับโดยตรงนะครับจะติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาครับครับมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะซ้อมหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงเนี่ยท่านประสานกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับในทางเทคนิคเนี่ยเราประสานกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับว่าน้ำจะเปิดเข้าเท่าไหร่นะครับจะระบายออกเท่าไหร่เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องเทคนิคนะฮะซึ่งเราจะต้องมีความใกล้ชิดกันนะครับตลอดเวลานะครับทีนี้ตามข่าวเนี่ยนะครับเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทางกรมชลประทานหรือทางกบอก็จะหยุดการซ้อมทันทีทีเราจะสามารถปิดแล้วผลกระทบเนี่ยจะหยุดทันทีหรือจะต่อเนื่องนานไปอีกสักกี่ชั่วโมงครับอ๋อเราคงต้องมีตัวชี้วัดนะครับครับตัวชี้วัดก็คือเรื่องปริมาณน้ำเป็นอันดับแรกนะฮะนะครับอันดับที่สองก็คือระดับน้ำนะครับระดับน้ำว่าทั้งสองอันเนี่ยที่จะไม่เกิดผลกระทบนะครับซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยเราก็จะต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับครับเช่นระดับน้ำเนี่ยถ้ามีผลกระทบว่าระดับที่จุด80เนี่ยอย่างของทางทวีวัฒนาเนี่ยนะครับเราก็ถ้าระดับที่ใกล้เคียงจุด80นะครับเราอาจจะต้องมีการตกลงการด้วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะต้องหยุดของการทดลองหรือจะต้องชะลออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันนะครับครับขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับยินดีครับครับคือได้ฟังจากทางผอ.ชลประทานแล้วก็อาจจะอุ่นใจขึ้นนะครับว่าพี่น้องประชาชนน่าจะไม่ได้รับผลกระทบถ้าจากการยืนยันตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่ผมก็ยังมองนะครับว่าเรื่องของการซ้อมเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ออกมาให้ข้อเสนอแนะนะครับอย่างท่านส.ส.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งเคยเป็นรองผู้ว่าและดูแลเรื่องระบายน้ำเนี่ยท่านบอกจริงแล้วการซ้อมเนี่ยก็โอเคทำได้แต่ในแง่ของทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับก็คิดว่าทางด้านใช้คอมพิวเตอร์หรือการใช้ซิมูเลชันอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพราะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันปัจจัยเรื่องน้ำเหนือแล้วก็จะยังมีเรื่องของสภาวะอากาศนะครับครับซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เรามีสายจากท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับอยู่ในสายนะครับคุณสมชายใบม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมชายครับครับผมท่านรองอธิบดีครับจากการที่ทางกบอจะมีการซ้อมรับมือน้ำที่กรุงเทพในช่วงวันที่5และวันที่7กันยายนนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบการพยากรณ์อากาศในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็วันที่5 7กับวันที่7นะครับฝนในกรุงเทพมหานครเนี่ยคงจะมีเยอะพอสมควรก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในช่วงบ่ายค่ำนะครับเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมเนี่ยได้ขยับลงมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มรสุมตอนตกเฉียงใต้เนี่ยมีกำลังแรงเพราะฉะนั้นฝนในกทม.ก็คงจะเยอะนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70-80% ครับครับน่าห่วงไหมครับถ้าเกิดสมมติว่ามีการปล่อยน้ำมากขึ้นกว่าปกติแล้วฝนตกลงมาผมว่าระบบของกทม.นะครับกับทางด้านกบอ.ที่จะทดลองเนี่ยเพราะว่า2หน่วยงานได้รับข้อมูลจากกรมอุตุอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคาดหมายของกรมอุตุนี่ก็มีการประสานงานไปที่กบอ.กับกทม.อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ก็อยู่ที่ทั้ง2หน่วยเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ในความเห็นผมมองว่าถ้าเขาตัดสินใจดำเนินการอะไรแล้วคงไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าข้อมูลอยู่ที่นั่นสมบูรณ์หมดแล้วครับตอนนี้เข้าใจว่ามีพายุไต้ฝุ่นอยู่ตรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับเราคาดว่าพายุลูกนั้นจะเข้ามาใกล้ประเทศไทยไหมครับในช่วงวันนั้นคือตอนนี้ยังไกลอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกถึงขนาดว่าจะถึงประเทศไทยไม่ยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบกับลมฟ้าอากาศของประเทศไทยจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อพายุนั้นอยู่ในทะเลจีนใต้แล้วครับถึงจะชัดเจนตรงนี้ถ้าบอกไปก็ยังไกลอยู่ครับครับท่านรองครับเมื่อกี้เราพูดถึงในบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงจากวันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะวันที่5 6 7ซึ่งจะเป็นวันทดลองเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ฝนตกหนักมากบริเวณอื่นของประเทศอย่างเช่นในกรณีนะครับช่วงภาคกลางเนี่ยซึ่งอาจจะมีฝนตกมาเยอะนะครับและน้ำอาจจะเต็มเขื่อนแล้วตอนนี้ในภาพรวมๆของประเทศเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้เอาวันที่2ถึงวันที่5ก่อนนะครับครับเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยขยับลงมาอยู่ในประเทศไทยกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงแล้วฝนจะตกในภาคเหนือภาคตะวันเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยฝนจะเยอะนะครับครับในช่วง2ถึง5เนี่ยจะชัดเจนฝนจะเยอะอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ฝนเยอะนะครับเพราะว่าเข้าไปช่วงเดือนกันยายนแล้วเนี่ยฝนจะเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวครับ
ครับขออนุญาตทราบนิดนึงไหมครับว่าเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก่อนที่จะมีน้ำท่วมใหญ่ฝนเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงครับในช่วง2ถึง5นะครับฝนน้อยกว่าเทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่าครับน้อยกว่าเพราะว่าตอนนี้ปริมาณฝนสะสมเนี่ยต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะครับ นะครับถึงแม้ว่าในช่วง2ถึง5จะฝนตกหนักลงมาหนักมากลงมาก็จะไม่เหมือนปีที่แล้วครับโอกาสที่จะไม่เกิดมหาวิทยาลัยใหญ่ๆคงไม่มีครับนะครับแล้วก็ฝนที่ตกมานี่จะเป็นส่วนดีด้วยนะครับในช่วง2ถึง5เนี่ยเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยซึ่งหลายพื้นที่ที่ฝนยังน้อยอยู่เนี่ยฝนที่ตกมาก็จะไปเติมให้ความแรงแล้งที่เกิดขึ้นหายลงไปครับรวมน้ำภาคกลางด้วยซึ่งแรงๆอยู่เนี่ยก็จะหายลงไปครับครับครับและช่วงหลังจากวันที่5นะครับท่านรองครับหลังจากวันที่5ก็เข้าอย่างที่ผมเรียนว่าตอนนี้เข้าสู่เดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่ประเทศไทยมีฝนตกเยอะที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพายุเข้ามาครับก็โดยสรุปภาพรวมแล้วเดือนกันยายนฝนก็จะตกเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเกือบทุกวันนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับท่านรองครับผมครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ทางกรมอุตุก็บอกข้อมูลต่างๆนี่ก็มีให้กับทางทั้งกบอแล้วก็ทมได้ตัดสินใจใช้ดุลพินิจนะครับว่าช่วง5ถึง7เนี่ยฝนอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าก็มีข้อมูลแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องนะครับแน่นอนข้อมูลของทางกรมอุตุเนี่ยก็สำคัญนะครับแต่กรุงเทพมหานครเองเดี๋ยวเราคงมีโอกาสคุยก็ต้องเช็คกับทางเขาเพราะเขาก็มีอุปกรณ์นะครับในการดูเรื่องฝนของกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับตอนนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับอีกสักครู่กลับมาพบในช่วงที่2ครับ